สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะข่าววันนี้เนาะจะมาให้คําแนะนํานะคะในการสมัครสอบนักเรียนจากทหารเรือนนะคะประจําปี2563เนาะก็ซึ่งกําหนดการเปิดรับสมัครนะคะตอนนี้เขาก็ได้เปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2ธันวาเนาะจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะคือจนถึงวันแห่งความรักของปีหน้านั่นเองนะ,ะก็ถ้าใครน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เป็น สมัครนะคะก็อยากให้ไปรีบสมัครเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะจะมาพูดคุณสมบัตินะคะการสมัครสอบนะคะต่างๆเนาะอ่าแล้วก็การนะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มนะคะเข้าๆให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะเดี๋ยวมาดู คุณสมบัตินะคะว่าใครสามารถสมัครในบ้างเนาะผู้ที่จะสมัครสามารถสมัครได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือจะเป็นบุคคลพลเรือนนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มทหารกองประจำการหรือว่าทหารกองหนุนนะคะกลุ่มที่3มก็คือจะเป็นอาสาสมัครทหารพานนะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มกันนะคะกลุ่มแรกก็คือบุคคลพลเรือนเนาะก็จะต้องเป็นชายโสดนะคะโสดในที่นี้ก็คือจะต้องไม่มีลูกไม่มีเมียนะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องไม่มีทะเบียนสมรสนะคะบางคนอาจจะมีลูกมีเมียแล้วแต่ว่ามีทะเบียนสมรสทำแต่ว่าไม่มีทะเบียนสมรสทำมาสมัครได้ไหมก็จริงๆเําว่าโสดหรือไม่โสดนะคะเขาจะใช้ใบทะเบียนสมรสเป็น,เป,นเป็นตัวดูเนาะว่าสามารถสมัครได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีทะเบียนสมรสนะคะต่อให้เรามีลูก มีเมียก็อ่าก็คิดว่าน่าจะสมัครได้นะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกบอกที่บง่งบอกว่าเรามีลูกมีเมียนะคะอืมแล้วอายุนะคะก็คือจะต้องอายุสิบแปดถึงยีปีเนาะซึ่งในปี63เนี่ยเขาบอกละเอียดมากเลยก็คือจะต้องเกิดอ่าตั้งแต่หนึ่งมกราสี่สามถึง31มสทันวา 45นะคะต้องเกิดในช่วงปีนี้นะคะถึงจะสมัครได้นะแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะก็คือจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมปลายนะคะคือมอ6นั่นเองเนาะหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะหรือจะเป็นการศึกษาระดับเทียบเท่าก็ได้เทียบเท่าหมหกก็จะเป็นพวกวุฒิปวชนะหรือว่าจะเป็นอาเรียนกศนได้วุฒิเทียบเท่าแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมานะคะมาดูคุณสมบัติของอกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มของทหารกองประจำการหรือว่าทหารกองหนุนกันบ้างเนาะก็คือจะ,อะต้องเป็นในสังกัดนะคะสังกัดทหารเรือเท่านั้นนะถ้าเป็นสังกัดกองทัพบ,บกกองทัพอากาศอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นกองทัพเรือเท่านั้นเนาะก็คือเป็นทหารกองประจำการนะคะหรือว่าเป็นพลทหารอายุ21ถึง24ปีนะคะเกิดตั้งแต่1มกราคม39ถึง31มกราคดม สีสนะิบสองเนาะครบปลดเป็นทหารกองหนุนภายในวันที่1พฤษภาคมนะคะปี6 3นะหรือเป็นทหารกองหนุนนะคะปลดจากกองประจำการแล้วมีอายุไม่เกิน24ปีนะแล้วก็การศึกษาก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนบุคคลพลเรงอนก็คือจะต้องสำเร็จการศึกษากระดับชั้นมปลายหรือว่าเทียบเท่านั่นเองนะคะมาต่อมานะคะมาดูกลุ่มที่สามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครทหารพานเนาะก็คือจะต้องเป็นสังกัดอะ กองทัพเรือเท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะคือจะต้องเป็นชายโสดอายุ21-24ปีนะคะเกิด1มกราคม9-31มกรามขอโทษค่ะ,ะ1มกราคม9-31ธันวาคม42นะคะแล้วก็วุฒิการศึกษาก็เหมือนกันก็คือสําเร็จการศึกษากระดับชั้นม,มปลายหรือว่าเทียบเท่าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติเนาะคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มนะ เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติอื่นๆทั่วไปนะคะก็คือทั้ง3กลุ่มเนาะคุณสมบัติที่ต้องมีเหมือนกันก็คือจะต้อง เป็นมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็บิดามารดาผู้ให้กําเนิดเนี่ยก็ต้องมีสัญชาติไทยด้วยแต่ถ้าบิดาเนี่ยเป็นนายทหารสัญญาบัตรทะอ่ะทาทั้งนายแล้วก็นอกราชการนะคะมารดาจะไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้นะคะหรือเป็นบุตรของคนไทยนะคะพัดถิ่นตามพระราชบ,บัญญัติอ่าพศ2 5 0 8นะคะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ข้อที่2คุณสมบัติก็ทั่วไปก็คือจะต้องว่ายน้ําเป็นนะคะว่ายน้ําเป็นเนาะถ้าใครยังว่ายน้ำไม่เป็นก็ไปฝึกซะนะคะแล้วก็จะต้องมีรูปร่างอวัยวะขนาดร่างกายเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นทห,หารไม่ ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เกี่ยวกับการเป็นหาหานะคะซึ่งเรื่องโรคหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของเรื่องโรคเรื่องอะไรได้เลยนะอต่อมานะคะต้องไม่เป็นผู้ที่บกพร้องในศิลธร,รมเนาะไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินร่นพ้นตัวไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการจําเลยคดีต่างๆอะ่ะไม่เป็นผู้ที่ เคยถูกปลดออกจากข้าราชการนะคะออกจากราชการหรือว่าถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากการกระทำความผิดเนาะไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพักราชการนะคะเนื่องจากการทำความผิดหรือว่าหนีราชการนะแล้วก็บิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยมีอาชีพอันชอบทมนะคะก็คือมีอาชีพที่สุจริตเนาะเออแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครนะคะเข้าเป็นนักเรียนจากทหารเรือเนาะการสมัครนะคะจะต้องได้รความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยนะคะ อันนี้คือคุณสมบัติอื่นๆทั่วไปนะคะอ่ะแล้วถามว่าสมัครได้ที่ไหนนะคะก็คือ ษาทหารเรือเนี่ยก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้เลยนะคะส่วนลิงก์ของเว็บไซต์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเขาจะมีรายละเอียดเนี่ยค่ะคําแนะนําการสมัครตรงนี้เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็อ่านรายรายละเอียดได้นะจะมีประมาณ74หน้านะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายย่อๆให้ฟังนะคะอาจจะไม่ละเอียดเท่าอันนี้เนาะถ้าใครสนใจที่จะสมัครจริงๆเนี่ยแนะนําให้ไป อ่านในนี้นะคะจะละเอียดมากนะคะเขาจะบอกทุกขั้นตอนเลยเนาะ อ่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นต่อมานะคะจะเป็นเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะคะการสมัครต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็ดังนี้เลยนะหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเนี่ยจะต้องสแกนแล้วก็ให้อยู่ในรูปแบบ pdf นะคะก็จะมีอ่ารูปถ่ายสีนะคะก็คือจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพตามนี้เลยขนาด2นิ้วนะคะหน้าตรงไม่ยิ้มไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตานะคะแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนนะคะก็เหมือนกับการถ่ายแบบ รูปนักเรียนนะคะเออการเหมือนกับบัตรรูปนักเรียนเนาะที่ที่เราไปถ่ายนะถามว่าเอาจะเราจะเอาไฟล์มาได้จากที่ไหนเนาะก็มีอยู่สกรณีก็คือกรณีแรกก็คือ ตอนที่ไปถ่ายรูปที่ร้านนะคะอาจเราเนี่ยจะขอไฟล์เข้ามาก็ได้เนาะแล้วก็เอาไฟล์นั้นะมาสมัครหรือถ้าสมมุติว่าใครถ่ายรูปนะักอาถ่ายรูปมาแล้วนะคะเราก็สามารถใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายลงไปในรูปถ่ายเลยแต่ว่าต้องโฟกัสให้ชัดนิดนึงนะเออจากนั้นก็นํารูปภาพนั้นเนี่ยไปแปลงไฟล์ในโปรแกรม Photoshop อะไรเงี้ยปรับขนาดให้เป็นขนาด2นิ้วนะก็สามารถที่จะทำะนำมาใช้ในการสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะข้อแรกเนาะเกี่ยวกับ เรื่องรูปนะต้องเป็นรูปถ่ายสีด้วยนะนะคะหรือใครจะถ่ายสดก็ได้แล้วก็ไป แต่งขอบแต่งอะไรอย่างเงี้ยใน Photoshop นะคะถ้าใครมีสินทางด้านเรื่องการแต่งรูปก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาข้อที่2ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะจำนวน1ฉบับนะตรงนี้เราจะใช้ในการแปลงไฟล์ให้เป็น PDF แล้วก็สแกนเข้าไปในในระบบอะคะ่ะเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกอันหนึ่งเนาะอ่าต่อมาก็คือจะเป็นสำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิต่างๆคือสำเนาแสดงผลการศึกษานะคะถ้าใครที่จบมหแล้วก็อาจจะ เอาเอาบอแบบอพอค่ะของมอ6มาเลยนะหร,หรือถ้าใครที่แบบกําลังเรียนอยู่กําลังเรียนอยู่ม6ใช่ไหมอาจจะไปขอ,อรับรองขอเกรดาเทอมจากทางโรงเรียนมาก็ได้นะคะอืมหรือถ้าสําเร็จลักสตรประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพนะคะก็ชั้นปีที่3ก็เอามาเหมือนกันนะคะใช้ กรณีที่ใช้หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาต้องระบุสาขาการเรียนให้ชัดเจนเนาะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะ,ะตัวอย่างเนี่ยเขาจะมีให้อยู่นะใน,ในคำแนะนำนะคะ่ะในที่เป็น7จ74จหน้าค่ะสามารถไปดูตัวอย่างได้นะคะออแล้วก็สาเนาใบเกิดของผู้สมัครนะคะถ้าใครเปลี่ยนชื่อก็เอาสาเนาใบเปลี่ยนชื่อมาด้วยนะจำนวนหนึ่งฉบับเนาะอันนี้เป็นเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะคะซึ่งเอกสารที่พูดไปเมื่อกี้เราจะต้องมาอัปโหลดในนี้ค่ะ นะก็คือเนี่ยรูปภาพใช่ไหมแล้วก็คลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาเขาจะมีให้อัปโหลดนะคะในเว็บไซต์นะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเราจะถ่ายเป็นสำเนาแล้วก็ถ่ายรูปแปลงเป็น pdf ก็ได้หรือจะถ่ายแบบจากตัวบัตรเลยก็ได้แล้วก็แปลงเป็น pdf ก็ได้นะคะอันนี้ได้2กรณีเนาะนะนะถ่ายถ่ายตัวจริงก็ได้นะคะหรือว่าถ่ายจากสำเนาก็ได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเออตรงนี้ก็คลิกตรงนี้แล้วก็ แปลงไฟล์ตรงนี้นะคะแปลงไฟล์ถามว่าวิธีการแปลงไฟล์ทําอย่างไรนะคะคือเว็บ เว็บตรงทหารเรือนเนี่ยดีมากเลยนะเขามีแบบเครื่องมือการแปลงไฟล์ให้ด้วยที่เป็นแบบออนไลน์นะคะตรงนี้สามารถคลิกได้ในเว็บการสมัครเลยนะเวลาคลิกออกมาปุ๊บเขาก็จะแปลงไฟล์มาให้เราก็เซฟไฟล์นั้นนะเข้ามาแล้วก็เอามาในแต่ละอันเนาะนะคะต่อมานะคะมาดูหัวข้อว่าใครมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มบ้างเนาะก็จะแบ่งออกเป็นคะแนนเพิ่มอยู่2กรณีนะคะเหมือนสอบในสิบทหารบกเลยก็คือในส่วนคะแนนเพิ่มของตัวเองกับส่วนคะแนนเพิ่มของบิดาม ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันก็จะมี2อันตรงนี้เนาะคือสําหรับคนที่เรียนรอรดอนะคะก็จะได้คะแนนเพิ่มตามนี้เลยก็คือจบรอดอชั้นปีที่1ได้รอยละ3นะคะของคะแนนสอบภาควิชากาาเนาะรอดอชั้นปีที่2ได้ร้อยละ4นะคะตามลําดับแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่เป็นทหารกองประจำการ6เดือนนะคะก็จะได้คะแนนเพิ่มรอยละ2เนาะกองประจำการ1ปีก็ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ3กองประจำการ2ปีก็ได้คะแนนเพิ่มรอยละ4ตรงนี้นะคะอ่าต่อไป น,นี่คือในส่วนของบุตรที่เป็น พ่อแม่นะคะเป็นข้าราชการนะคะเป็นทหารอะไรอย่างนี้ก็ได้คะแนนเพิ่มในส่วนนี้นะอย่างบุตรข้าราชการสังขัดกองทัพเรือนะคะก็คือถ้ารับราชการไม่น้อยกว่า5ปีก็ได้คะแนนเพิ่มโดยละสองรับราชการไม่น้อยกว่า10ปีนะคะได้คะแนนเพิ่มโดยละสามเนาะรับราชการไม่น้อยกว่า15ปีนะคะหรือได้รับพระราชทานเหรียญจากมาราก็ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ4ตรงนี้นะคะแล้วก็บุตรของทหารของข้าราชการหรือว่าลูกจ้างที่ได้รับนะคะก็จะมีเกี่ยวกับาราชการ ทวีคูณนะคะหรือปฏิบัติราชการนะคะทับฉุกเฉินก็ได้คะแนนเพิ่ม้อยละห้านอเหรียญสดุดีมารานะคะเหรียญเข็มอาก้าหรือว่าเหรียญ เหรียญก้าหารก็ได้คะแนนเพิ่มร้อยละสิบเนาะตรงนี้ถามว่าคะแนนเพิ่มนะคะเขาจะให้สิทธิ์ของตัวบุคคลนะคะเอออย,อย่างละสิทธิ์เนาะให้เลือกมาอย่างละสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ของบิดามารดาเนี่ยก็เลือกมาสูงสุดอย่างละสิทธิ์นะคะตรงนี้นะสูงสุดก็คือจะได้รับประมาณสองสิทธิ์นะคะต่อคนนะคะเอออ่ะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มเนาะก็คือ เนี่ยถ้าใครมีหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มก็ให้ติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กว่ามีถ้าใครไม่มีก็ให้ติ๊กตรงนี้มีตรงนี้ติ๊กว่ามีปุ๊บอ่าเรามีหลักฐานอะไรบ้างนะคะเราก็ติ๊กเข้าไปนะคะเข้าไปตามนี้เลยนะแล้วก็ถ้าใครมีคะแนนเพิ่มในหลายอันตรงเนี้ยเราก็ให้เอาไฟล์เนี่ยมารวมกันนะคะมารวมกันเนาะแล้วเราก็คลิกคลิกตรงนี้นะคะเอาไฟล์ pdf นะคะเข้ามาตรงนี้นะเอออ่ะต่อมาเดี๋ยว ต่อมานะคะเป็นคะแนนเพิ่มทางด้านกีฬานะคะสำหรับใครนะที่แบบว่าเออเล่นกีฬาเก่งๆแบบนี้นะคะเขาจะมีคะแนนเพิ่มทางด้านกีฬาอยู่ซึ่งคะแนนเพิ่มทางด้านกีฬาเนี่ยเหมือนจะมีทั้ง33ชนิดนะคะ <c oughs> ก็หลักฐานคะแนนเพิ่มนะคะจะต้องเป็น เกติบัตแบบนี้นะไม่เอาแบบเป็นรูปภาพหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะคะต้องใช้เป็นแบบเกติบัตแบบนี้คือจะต้องมีชื่อมีนามสกุลมีประเภทกีฬามีระดับการแข่งขันอยู่ในเกติบัตนะคะถึงจะใช้ในการขอคะแนนเพิ่มได้เนาะอ่ะซึ่งหลักฐานความสามารถทางกีฬาเนี่ยนะคะต้องเป็นกีฬาที่แสดงว่า เป็นนะคะหรือเคยเป็นนะักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทีมชาตินะักกีฬาแห่งชาติเยาวชนทีมชาติเยาวชนแห่งชาติและกีและกีฬาระหว่างโรงเรียนนะคะเพื่อขอรับสิทธ์นะคะแล้วก็ใช้สำเนาหนึ่งชุดนะถ้ามีนะคะก็สําหรับประเภทกีฬาที่จะสามารถสอบคัดเลือกจะมีจํานวน33ประเภทนะคะได้แก่กีฬา,ากอล์ฟจักรยานฟันดาบนะคะกีฬาทางอากาศสาขาโดดร่มกีฬาทางอากาศสาขาลมร้อนนะคะกีฬาทางอากาศสาขาล,ลมบินนะตะก้อ แบดมินตันนะคะประมาณนี้3 3อันเนาะก็ลองไปอ่านดูได้นะคะซึ่งสําหรับผู้ที่ขอยื่นเอกสารรับออรบองความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยจะต้องมาทําการทดสอบนะคะความสามารถทางด้านกีฬาด้วยนะในวันที่9ามีนานะคระับปี6 3สาเนาะเวลาเจ็นาิกาเจ็โมงครึ่งนะคะประมาณนี้เออ อ่านะคะต่อมาเนาะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือการเลือกเหล่านะคะก็การเลือกเหล่าเลือกพักเนี่ยถ้าเป็นของนักเรียนในสิบทหารบกเนี่ยเขาจะให้เรียนก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยมาดูคะแนนนะคะเราก็ค่อยเลือกเหล่าเนาะแต่ถ้าเป็นในส่วนของจ่าทหารเรือเนี่ยเขาจะให้เลือกเหล่าตอนที่เราเนี่ยสมัครเลยนะคะคือให้เลือกเหล่าตั้งแต่แรกเนาะซึ่งการเลือกเหล่าเนี่ยเขาจะให้ตรงนี้ค่ะจะเป็นลำดับเหล่าใช่ไหมที่เราจะต้องเลือกนะคะตรงนี้คือเป็นคุณสมบัติ อของผู้สมัครนะคะก็แต่ละเหล่าเขาก็จะมีคุณสมบัติอยู่ว่าเหล่านี้จะต้องจบวิ์คณิตนะเหล่านี้จะต้องมีหน่วยกิตอันนี้เท่านี้เท่านี้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะเดี๋ยวถ้าพูดให้หมดวันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะก็พอเราคลิกตรงนี้นะคะคุณสมบัติเนี่ยก็คือโปรแกรมมันก็จะรันมาให้เลยว่าเราจะต้องมีเหล่าอะไรบ้างที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะให้เราจัดลําดับเนาะซึ่งวิธีการเลือกนะคะให้เราเลือกอาเหล่าที่เราเนี่ยอยากจะเป็น อยากจะนั่นมากที่สุดนะคะอยากจะเข้ามากที่สุดไว้เป็นตั้งแต่อันดับหนึ่งสองสามเหมือนคล้ายๆการเลือกแอดมิชชั่นนะคะ่ะก็คือไล่ไล่เรียงลงมาเลยนะคะว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยเหมาะกับเหล่าอะไรบ้างแล้วคือโปรแกรมมาเขาจะรันมาให้อยู่ละเราก็คลิกเลือกว่าอยากอยู่อะไรมากที่สุดก็อันดับหนึ่งนะคะรองลงมาก็อันดับสองนะคะรองลงมาอีกก็อันดับสามแบบนี้นะคะเลือกตามแบบนี้นะคะเออก็ทั้งหมดมัมนจะมีอยู่ยี่สิบสามเหล่านะคะถ้าใครแบบว่า มีคุณสมบัติครบทุกอย่างเลยอาจจะได้อาจจะต้องเลือกทาง23่าทาง23พัก23เหล่าแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครคุณสมบัติไม่ครบก็อาจจะมีเหล่าให้เลือกไม่ถึงหรือว่าต่ำกว่านี้เนาะนะคะเออ่อซึ่งการเลือกเหล่านี้สามารถแก้ไขลำดับได้นะคะจนถึงวันที่16มีนาะ 2,563เท่านั้นนะคะถ้าหลังไปจากนี้แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเหล่าอะไรไว้ดับหนึ่ง1 2 3สามสี่เนี่ยก็ต้องศึกษาดูให้ดีๆนะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์นี้เขาแบบน่ารักมากนะคะดีมากเลยคือเขาเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับของแต่ละพักแต่ละเหล่าด้วยนะคะบอกหน้าที่การปฏิบัติตงานเนาะเพื่อให้น้องๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือก เหล่าอะไรแวะหวนดับที่หนึ่งสองสามสี่ตามลำดับนะคะห้าหกเ็ดแปแล้วแต่นอกจากนี้เขายังมีวิดีโอให้ดูด้วยเนาะของแต่ละเหล่าของแต่ละพักนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะก็เข้าไปหน้าเว็บแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะแนะนํำพักเหล่าตรงนี้ไปศึกษาดูนะคะว่าเ,ออเราชอบอยากเป็นอยู่ในเหล่าไหนพักไหนมากที่สุดนะคะ ต่อมานะคะมาถึงวิชาที่จะใช้สอบกันบ้างเนาะก็การสอบก็จะเหมือนการสอบทหารในสิบทหารบกเลยก็คือจะมีการสอบวิชาการการสอบร่างกายนะคะซึ่งการสอบวิชาการเนี่ยก็จะวันที่7มีนาะคะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะถึง4ี่โมงนะวิชาที่สอบก็จะมี4วิชาด้วยกันก็จะมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะเนื้อหาที่ออกสอบเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหามปลายค่ะที่เราเรียนนะคะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่13มีนามี 2,563ค่ะนอกจากสอบสอบภาควิชาการใช่ไหมถ้าใครสอบภาควิชาการผ่านเขาก็จะปะระกาศรายชื่อเนาะถ้าใครผ่านก็จะเข้ามาสู่กระบวนการที่2ก็คือสอบรอบ2นะคะก็คือสอบเกี่ยวกับร่างกายเนาะก็จะมีการสัมภาษณ์ตรวจร่างกายตรวจทางจิตวิทยาต่างๆนะคะถ้าใครร่างกายปกติอะไรดีก็ผ่านอยู่แล้วพวกนี้เนาะอันนี้ก็คือจะไม่พูดถึงนะแต่ ที่สิ่งที่จะมาพูดถึงก็คือสอบเกี่ยวกับพละศึกษานะคะก็คือตรงนี้เราจะต้องทําให้ได้เนาะก็จะมีว่ายน้ำเห้าสิบเมตรนะหกสิบคะแนนวิ่งหนึ่งพันเมตรคะแนนเต็มห้าสิบคะแนนดึงข้อคะแนนเต็มสามสิบคะแนนลุกนั่งคะแนนเต็มสามสิบคะแนนนะคะดันพื้นคะแนนเต็มสามสิบคะแนนเนาะ มาดูรายละเอียดของแต่ละอันนะคะว่ายน้ํา50เมตร60คะแนนเนี่ยเขาจะให้คะแนนอย่างไรนะคะเขาจะให้คะแนนตามนี้เลยนะก็คือได้คะแนน,นเต็ม60คะแนนก็คือใช้เวลา40วินาทีนะคะจะได้ไปเลย60คะแนนเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามากกว่า85วินาทีหรือว่าว่ายน้ําไม่ถึง50เมตรนะคะก็คือว่ายน้ําไม่เป็นนะแบบ ตรลงก่อนไม่ถึงฝั่งแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะเออก็ได้ก็ถือว่าตกไปเลยนะคะสําหรับการว่ายน้ําส่วนอัตราคะแนนนะคะก็ได้ตามนี้เลยนะอะเพื่อน,อนๆคนไหนที่แบบอยากรู้รายละเอียดอย่างเงี้ยก็สามารถหยุดคลิปได้แล้วก็ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนการว่ายน้ําได้เลยนะคะอ ต่อมาสถานนี้วิ่งใช่ไหมคะแนนเต็มห0สิคะแนนใช่ไหมคะถ้าใครอยากได้ห0สิบคะแนนเต็มเนี่ยต้องทำนะอ่านเวลาให้ได้สามจุดสองห้านาทีนะคะถ,ถึงจะได้เต็มเนาะอ่ะถ้าคะแนนมากอ่านถ้านาทีทําได้มากก็จะคะแนนก็จะลดหลั่นลงมาเนาะนะคะ ถ้ามากกว่า4นาทีนะคะก็จะได้ศูนย์คะแนนนะคะก็จะไม่ได้คะแนนเนาะะต่อมามาดูสถานีดึงข้อกันบ้างนะคะสถานีนี้เป็นสถานีที่จะไม่จับเวลานะคะจะให้ทําต่อเนื่องเพราะปกติแล้วเนี่ยการดึงข้อถ้าคนหมดแรงอะคะ่ะต่อให้แบบฝืนอยู่บนราวอะอย่างไงมันก็ดึงไม่ขึ้นนะคะเขาถึงไม่จับเวลาให้เวลาคุณเต็มที่คุณจะดึงแค่ไหนก็ได้นะคะถ้าอยากได้คะแนนเต็มนะคะ30คะแนนก็ทําให้ได้ 16ครั้งนะคะซึ่งการดึงข้อเป็นอะไรที่จะต้องฝึกฝนนะนะคะต้องฝึกฝนกล้ามเนื้อไปฝึกดึงข้อเนาะบางคนดึงข้อไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณดึงไม่ได้เลยเนี่ยก็จะไม่ได้สักคะแนนนะคะเออเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่สามารถดึงตัวลงขึ้นจนคานพ้นราวได้สองครั้งติดต่อกันให้เลิกทําทันทีนะคะการดึงข้อก็จะต้องดึงให้พ้นด้วยไม่ใช่แบบดึงแค่ขึ้นนิดนึงนะคะก็ต้องท่าก็ต้องถูกด้วยเนาะถึงจะได้คะแนนนะต่อมาสถานีลุกนั่งบ้าน สถานีลุกนั่งก็นะคะสามก็คือตามจํานวนครั้งที่เราทําได้เลยเนาะทำได้30ครั้งก็ได้30คะแนนนะคะเออทำได้ต่ำกว่าสิครั้งก็ได้ศูนย์คะแนนเนาะหมายเหตุก็คือจะจับเวลาอยู่ในระยะเวลา30วินาทีนะคะต่อมาดันพื้นนะคะดันพื้นก็ ถ้าทาได้28ครั้งก็ได้คะแนนเต็มไปเลย30คะแนนนะคะถ้าต่ํากว่า10ครั้งก็ได้0คะแนนเนาะอันนี้ก็จับเวลา30วินาทีเช่นเดียวกันนะคะอะ่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำแนะนำในการสอบนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี2563นะคะซึ่งปัจจุบันก็เปิดสอบแล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าน,อาน้องๆนะคะที่สนใจจะไปสมัครนะคะส่วนอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ใต้ คลิปค่ะอันนี้มาเป็นคลิปเหมาะคร่าวๆนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย